เกาหลีใต้จัดโต้อภิปรายผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้มาสมัครทางการเกาหลีใต้ได้จัดโต้อภิปรายของบรรดาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอีกรอบโดยมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศซึ่งก็มีผู้สมัครคนสำคัญ5คนจากทั้งหมด15คนได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าร่วม ประเด็นสาคัญที่มีการหยิบยกขึ้นมาให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของความมั่นคงที่อยู่ในความสนใจของทั่วโลกนั่นคือนโยบายที่เกาหลีใต้เปิดทางให้สหรัฐนําระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตเข้ามาติดตั้งในประเทศเพื่อใช้ป้องกันประเทศจากการโจมตีจากเกาหลีเหนือแต่กลับสร้างความไม่พอใจให้แก่จีนที่มองว่าระบบดังกล่าวคุกคามจีนเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้นายอานโชซูจากพรรคประชาชนเกาหลีใต้เห็นว่าควรดําเนินการต่อไปแต่ต้องสร้างความเข้าใจกับจีนให้มากยิ่งขึ้นขณะที่นายมูนแจอินจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดเห็นว่าควรให้เป็นหน้าที่ของประาธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่แต่สินใจหลังจากเข้ารับตําแหน่งแล้วและมองว่ายังไม่ควรแสดงจุดยืนโดยขาดการพูดคุยกับจีนในเวลานี้